มดค่ะพาเพลินสวัสดีค่ะแก้มบุ๋มปริยาดาโพสต์อะไรทำหน้าที่หลานครั้งสุดท้ายหลังคุณตาวัย83ปีจากไปอย่างสงบเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวสวยที่สวยที่คุ้นชินในบทนางร้ายหน้าหวานสำหรับแก้มบุ๋มปริยาดาหรือว่าปริยาดาสิทธาชัยลูกสาวคนโตของคุณชัยกรสิทธาชัยซึ่งเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงในอดีตโดยปัจจุบันนี้แก้มบุ๋มเป็นทั้งนักแสดงและบิวตี้บล็อกเกอร์บนช่องทางโซเชียลของเธอนั่นเองโดยสามารถติดตามเธอได้ทาง Facebook ของเธอและเป็นที่ทราบกันดีว่าถ้าหากใครได้ติดตามสาวแก้มบุ๋มว่าสาวแก้มบุ๋มนั้นชอบทำบุญกับสัตว์มากอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้สาวแก้มบุ๋มนั้นก็ได้โพสต์เรื่องราวดีๆต้อนรับเดือนพฤษภาคมโดยสาวแก้มบุ๋มได้ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ได้แก่โคกระบือแพะและแมวที่ผ่านมาทั้งหมด10เคสได้ช่วยทั้งหมด74ชีวิตโดยมีชาวเน็ตร่วมสมทบยอดพลังบุญมหาศาลถึง 847,411 บาทเรียกได้ว่าเกือบเฉียด1ล้านบาทเลยทีเดียวล่าสุดนี้ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับสาวแก้มบุ๋มที่ต้องสูญเสียคุณตาวัย83ปีไปอย่างสงบงานนี้สาวแก้มบุ๋มก็เลยขอทำหน้าที่หลานครั้งสุดท้ายโดยการแต่งหน้าศพให้กับคุณตาซึ่งสาวแก้มบุ๋มได้ระบุข้อความว่าแต่งหน้าให้ตามรณะ11กรกฎาคม2562อายุ83ปี6เดือนเวลา 2:04 โรคชราตาไปสบายแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ